พี่หมอครับแล้วตกลงคุณนิพนธ์เขาได้บอกพี่หมอมั้ยว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องที่พี่หมอคิดจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหนังสือ BKL ของเราเนี่ยให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนตอนที่พวกเราออกไปครับคุณนิพนธ์เขาโอเคจ้ะเพราะว่าไอ้ระบบพื้นฐานที่พวกเราวางไว้เนี่ยมันโอเคมากอยู่แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับดูจากสายตาและรอยยิ้มเนี่ยภูมิใจในตัวภรรยามากใช่ไหมจ๊ะจะไม่ให้ภูมิใจได้ไงล่ะจ๊ะเก่งสักขนาดเนี้ยมากี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าเล่นอย่าเล่นฉันเอาจริงนะเว้ยไอ้บ๊อกอ่ะอันนี้พี่เร่งนะเดี๋ยวต้องต่อครับนี่พี่ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราเข้าออฟฟิศผิดนี่ลูกน้องฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้ย่อมไอ้วอกไอ้อุ๊ดทำไมตั้งใจทำงานผิดปกติอย่างเงี้ยคืองี้ครับพี่หมอนครับคือผมไม่คนมีครอบครัวแล้วนะครับควรจะตั้งใจทำงานใช่ไหมครับพี่ส่วนผมครับพี่น้องครับลูกๆนี่กำลังโตครับพี่ผมจะต้องตั้งใจทำงานเพื่อเป็นตัวอย่างดีๆให้กับลูกๆนะครับพี่น้องครับทีนี้ผมจะไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเหมือนคนอื่นเขานะครับพี่แต่ว่าผมโตแล้วผมควรจะรับผิดชอบงานครับฟังแล้วกูอยากจะร้องไห้น้องต่อจ๋าเราสองคนก็รีบไปตั้งใจทำงานของเรากันเถอะนะดีครับพี่หมอนครับตายแล้วตายแล้วนายเข้าไปแล้วว่ามาดิอย่างนี้ต่อครับพวกเราทั้งหมดนี่นะตั้งใจจะชิ่งไม่ทำโอทีกันเว้ยเพราะว่าคืนนี้เราจะไปปาร์ตี้สาวเทียบสาวเทียบไม่ดึกสาวเทียบเอาเต็มที่เลยคุณนึกแล้วโอ้ยตั้งใจทำงานสุดๆไอ้พวกลิงหรอกเจ้าพี่หมอนครับเราทำงานกันมาเหนื่อยทั้งวันแล้วนะครับพี่ก็ควรจะคืนความสุขให้เธอประชาชนได้เดี๋ยวจะคืนให้อย่างเต็มแรงเลยทีเดียวประชาชนรับทั่วหน้าเลยครับแล้วจำเอาไว้เลยเย็นนี้ถ้างานไม่เสร็จห้ามไปไหนเด็ดขาดโอ้ยตียังไงวะที่เดิมตลอดเลยมึงที่เดิมคุณได้เยอะกับมึงคุณยังไม่บ่นเลยเอาเฮ้ยจะยืนเฉยได้ไหมวะทำงานต่อดิทำงานก่อนดิโถนี่ไอ้ต่อตั้งแต่เมียหมอนแกเป็นหุ้นส่วน BKL แล้วรู้สึกไม่เอาเพื่อนเอาฝูงเลยนะเดี๋ยวได้ข่าวว่าจะไปปาร์ตี้กันไม่ใช่เหรอรีบปั่นงานให้มันเสร็จเดี๋ยวว่าจะได้ไปแล้วไปที่ไหนบางบาครับผมมึงเอ๋อ่ะก็พาเพื่อนเข้าแต่ร้านเมียด้วยนะมึงไม่ต้องพูดอะไรแค่โอ้กูก็รู้มึงเบื่อมากอะมันคืออุตสาหกรรมในครอบครัวกูถุยด่ากูเลยฮะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นก็คือประเด็นเล็กๆแต่ประเด็นใหญ่มันอยู่ที่เจมินไม่อยู่ร้านไปเยี่ยมนางเหี่ยที่สุพรรณบุรีโว้ยงานเนี้ยกินกันให้เต็มที่ปาร์ตี้กันให้เต็มเหนียวบอกได้คำเดียวว่ากระดกแรงแล้วถ้าเกิดไอ้จวบเอาเรื่องนี้ไปฟ้องให้กับเจมินระวังออดๆมันจะกลายเป็นโอ๊ยขึ้นอยู่ดีๆมันดึงกูดาวลงซะอย่างงี้กูรอบคอบไอ้ตอมกูอยู่กับใครพี่มึงชื่ออะไรดูบัตรประชาชนครับดูเลยอ้าวเอาไปดูซะวิเศษนิยมกอบกู้ถูกต้องเฮ้ยอีก2เดือนก็40แล้วว่ะกูให้มึงดูชื่อมึงจะดูอายุกูไปชื่อหวยไงใช่มั้ยไม่ใช่อย่างนั้นวิเศษนิยมกอบกู้จะบอกให้ทุกคนฟังนะครับว่าวิเศษนิยมกอบกู้คนชื่อนี้ไม่เคยกลัวเมียพังงาดขึ้นเลยกูเห็นไหมนี่ถ้าเกิดว่าไอ้น้องๆทุกคนนะถ้ามีครอบครัวนะพี่ว่าตั้งใจนะอยากจะจัดสัมมนาเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนในหัวข้อเรื่องวางตัวยังไงให้เมียเชื่องเหมือนแมวนี่กูอ่ะสุดยอดเลยพี่สุดยอดจริงอ้าปากสิโอ้โหสองทีเตะด้วยมันจะสนุกกับน้ำลายของใครขนาดนั้นพี่อะไรอ่ะน้อยเชื่องเหมือนแมวเชื่องเหมือนแมววันก่อนเห็นจะมีไล่ตีเหมือนหมูเหมือนหมาอ๋อพอดีพี่เป็นแมวที่ข้ามสายพันธุ์นี่พี่ต่อไปด้วยกันนะพี่คืนนี้บางบาร์เขาจัดปาร์ตี้โคโยตี้ไนท์นะครับโอ้โหฟังเชิญนี่ปิ๊งเลยนะนี่ไอเดียของล้วนๆหัวใสไหมหาอะไรได้ให้เมียแถมยังได้คอเคลียร์สาว
นี่ใครสักคนร้ายกลับมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทีไรมันโดนเมียตบล่วงทุกทีพี่อดีตเขาไม่พูดก็เลยมันกล่อมมีท่าไหนนะฮะมันไม่ได้กล่อมไม่ได้หลอกผมแล้วครับพี่น้องครับก็มือเช้าเนี่ยทะเลาะไอ้ช้างอะดิแล้วมันไล่ผมบอกจะไปนอนไหนครับไปโอเคผมได้จัดให้ผมก็เคารพการตัดสินใจของมันนี่ไงนี่พี่ต่อฮะเงียบเงียบอย่างเงี้ยจะบอกน่าจะไม่ไปอ่ะแต่ที่เงียบเนี่ยกูคิดอยู่ว่าจะบอกไอ้เหม่งไงว่าคืนนี้ไม่กลับบ้านยาแล้วเราจะเดินสายยาวเร็วเลยพี่เร็วใจเย็นๆสองท่านเหรอครับเชิญเลยครับวันนี้เรามีโทรพิเศษนะครับแต่ขอชาร์จนิดนึงท่านละ200บาทเชิญเลยครับดีเชิญเอาบอสสวัสดีครับบอสเชิญพี่โต้ดีกว่านะครับเพราะวันนี้ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มผมเตรียมสำหรับบอสและเพื่อนของบอสเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่พอรู้ว่าพี่ยมเป็นผัวเจ้าของร้านนี่คอยเลียแข้งเลียขาดีเหลือเกินพี่โต้แล้วมาตบปากฉีกเขาไม่ได้เรียกเลียเว้ยเขาเรียกว่ามันอยู่เป็นครับแล้วจบเป็นไงน้องๆมากันหรือยังวะมาแล้วครับไปดูสิถ้าแต่งตัวเรียบร้อยมาบอกพี่ได้ครับเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวผมเข้าไปดูเองไอ้เจ็ดนี่เป็นวะไอ้ตีกูรู้นะว่ามึงหื่นแต่มึงเป็นเพื่อนเจ้าของร้านเข้าใจไหมช่วยมีฟอร์มนิดนึงยืดไว้สง่าไว้ดีมากเดี๋ยวก่อนโอ๊ยอะไรมึงใส่แว่นดำมาทำไมในกลางคืนก็ใส่แว่นดำไว้ปกปิดสายตาเดี๋ยวเขารู้ว่าเราหื่นมึงหื่นทะลุแว่นไปครับเร็วเจออะไรครับเจออะไรครับอันนี้เลยครับบอสสบายนะครับตามสบายนะฮะเป็นไงครับดื่มได้ได้ตัวนี้เลยครับเข้าเชิญเลยครับเพื่อนของบอสพี่อมพี่อมบอสเชิญครับตั้งแต่พอประกาศว่าคืนนี้ร้านจะมีคนตีลูกค้าแน่นร้านเลยว่ะแล้วดูแต่ละคนนี่ลุกโต๊ะข้างๆเลยหน้าหิวอ่ะกูอีกโอ้นี่ไงพ่อก็เพราะแบบนี้ไงครับพี่น้องครับสังคมไทยถึงได้มีปัญหาอย่างทุกวันเนี่ยเลิกงานแทนที่จะกลับบ้านกับชอบไปอยู่กับลูกกับเมียหนีมาแอบดูโคโยตี้ซะงั้นน่ะโหไอ้พวกไม่รักครอบครัวโอ้เหรอแล้วพี่มานี่ทำไมเนี่ยเมียผมไม่ให้เข้าบ้านไงครับพี่น้องครับแล้วที่อื่นมีเยอะแยะทำไมเลือกมาที่เนี่ยก็ไอ้ยมมันชวนไงครับเหรอถ้าอย่างนั้นกูไม่ชวนมึงกลับไปเลยไปไอ้เตี้ยไปโอ้ยจี้กูจังเลยเออกูชอบโคโยตี้พอใจมึงยังไอ้ติ่งไม่ต้องมาทำเป็นประชดประชันพี่อู๊ดผมรู้นิสัยพี่ดีตอนพี่ยงบอกว่าคืนนี้มีโคโยตี้นะเกวนมึงตาวาวเป็นสมันโดนไฟเลยมึงก็เข้าใจสรรหาคำเปรียบเทียบเนาะนี่ไอ้วอกถ้ามึงลองมีเมียอ้วนอย่างกูนะมึงจะรู้ว่าคำว่าโคโยตี้เนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจแค่ไหนครับพี่น้องครับพี่คุณงงมากเลยพี่อุ๊ดตกลงมึงเป็นคนดีจริงหรือเปล่าวะพี่เป็นคนดีครับพี่น้องแต่คนดีที่มีกิเลสเหลืออยู่ตื่นเต้นแล้วยังไงอ่ะไม่ต้องแป๊บนึงบอสครับอยู่ฝั่งนี่น้องๆเขาพร้อมจะโชว์แล้วครับบอสเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับพร้อมครับผมเฮ้ยจับเลยจับเลยสวัสดีทุกคนนะครับเรียกได้ว่าคืนนี้นะครับผมเจ้าของร้านอยากจะคืนความสุขให้กับทุกคนครับ เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะครับชื่องานปาร์ตี้โคโยตี้ไนท์ครับผม นะครับมาพบกับน้องคนแรกของเราได้เลยนะฮะเธอมาด้วยสัดส่วน34 24 35น้องแพนเค้กกูอยากจะปาดหน้าเค้กนี่แค่เริ่มต้นนะครับต่อไปนี้นะฮะต้องบอกว่าพิเศษสุดสำหรับไซมินินะครับสัดส่วนของเธอนั้น34 24 36นะครับน้องเยลลี่ครับผมบอกในคำเดียวกูอยากกินเยลลี่ต่อไปนี้นะครับหวานไม่แพ้กันนะครับผมเจ๋งจริงถ้าไม่เจ๋งเราไม่เก็บไว้คนสุดท้ายหรอกครับสัดส่วนของเธอ36 24 37นะครับน้องโมจิครับ
โมจิกูบอกได้คำเดียวกูจะเคี้ยวไม่ละเอียดเลยมึงเลิกถึงสัก5นาทีได้ไหมครับพี่น้องครับหัวกูจะไม่เป็นหัวอยู่แล้วเนี่ยถ้าถูกใจชอบใจขอเสียงปรบมือดังๆครับและผมนะขอมอบหน้าที่นี้ให้กับน้องๆทั้ง3คนนะครับเชิญทุกคนตักตวงความสุขได้เต็มที่เลยครับผมมาได้ไอต่อยังไม่มาวะช่วยโทรตามหายต่อเลยด้วยอุ้ยเรื่องอะไรพี่ก็ไปโทรเองดิผมไม่อยากละสายตาจากน้องเขาเอาแล้วมึงเปลี่ยนแว่นทำไมฮะอันเก่ามันมืดมันมองไม่ชัดกูอยากได้ความชัดแบบทีวีดิจิตอลนั่นไงฉันนึกแล้วเลยว่าฉันขึ้นไปประชุมกลับลงมาเนี่ยไอ้อุ๊ดไอ้ยมไอ้ว่องมันต้องหนีไปเที่ยวแล้วนี่ฉันจะสรรเสริญมันยังไงดีถึงจะถูกวะเนี่ยฮะนั่นทำไมหนีเที่ยวต้องสรรเสริญด้วยคะพี่หมอนไม่ด่าเหรอคะดูปากกูประชดมาทิ้งงานไว้ป่ะเนี่ยไม่ทราบพี่หมอนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิพย์พาน้องหนูเล็กมาส่งแล้วนะคะขอบใจมากเลยค่ะน้องทิพย์ค่ะดูดีขึ้นเยอะเลยนะเราเนี่ยก็พอดีว่าทำจมูกมาแล้วก็ไปกรีดตา2ชั้นอีกนิดหน่อยอะค่ะไม่ได้หมายถึงหน้าตาหมายถึงท่าทางดูสำรวมดูดีจ้ะอารมณ์ดีแบบนี้แสดงว่าการปฏิบัติธรรมได้ผลดีใช่ไหมน้องเขาเป็นอะไรล่ะคะถึงต้องส่งเขาไปปฏิบัติธรรมอะค่ะก็ไอ้หลานฉันเนี่ยมันโดนผู้ชายทิ้งทีนี้อกหักก็เลยฟุ้งซ่านใช่ไหมฉันก็เลยฝากให้น้องทิพย์เนี่ยพาไปปฏิบัติธรรมมันจะได้สงบลงจริงๆใครๆก็ไปปฏิบัติธรรมได้นะคะไม่ต้องรอให้ทุกหรือว่ามีเรื่องอะไรซะก่อนถ้าใครอยากไปบอกทิพย์ได้นะคะเดี๋ยวทิพย์จัดเตรียมเสื้อผ้าให้หมดเลยค่ะจะไม่รบกวนพี่ทิพย์ไปเหรอคะไม่เลยค่ะทิพย์ได้เปอร์เซ็นต์ค่ะทิพย์ล้อเล่นค่ะพี่หมอนคือว่าใครอยากไปบอกได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวทิพย์จัดการให้เอง ยังไงหนูเล็กก็ต้องขอขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยนะคะที่ดูแลหนูเล็กเป็นอย่างดีป้าหมอนคะจ๋าตอนนี้จิตใจของหนูเล็กรู้สึกสงบมากเลยค่ะระหว่างที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำให้หนูเล็กคิดอะไรได้หลายอย่างว่าที่จริงแล้วเนี่ยจิตใจคนเราก็เหมือนกับน้ำเวลามีอะไรมากระทบก็จะเกิดเป็นระลอกคลื่นถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบน้ำนั้นก็จะกลับมานิ่งตามเดิมค่ะพี่อยากร้องไห้ใจเลยน้องทิพย์ค่ะทำไมคะพี่หมอนขอบใจมากเลยน้องทิพย์การปฏิบัติธรรมทำให้หลานพี่เนี่ยเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลยอ่ะดีใจค่ะพี่หมอนอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอยากร้องไห้พี่หมอนอยู่พอดีเลยกลับมาแล้วครับน้องทิพย์มาทำอะไรมาส่งหลานพี่หมอนน่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้าพี่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมถึงมองแบบนั้นน่ะใช่อ่ะครับป้าหมอนเขาชื่อเป็นต่อผัวป้าเองหนูขอได้มั้ยคะเฮ้ยป้าหมอนหนูอยากได้สีสีอะไรสีมาสามีมันเกิดอะไรขึ้นคะตะกี้ยังสงบสมรวมอยู่เลยอ่ะหรือว่ามีผีบ้าที่วัดมันเข้าสิงหลานพี่คะพี่หมอครับคือนี่ครับแฟ้มรายงานการประชุมที่ผมเข้ากับลูกค้าเมื่อสักครู่เอาเป็นว่าพี่หมอนับไปเลยนะแล้วผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับกลับคนเดียวหรอคะใช่ครับเป็นผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะกลับบ้านคนเดียวมันอันตรายเดี๋ยวหนูเล็กไปส่งดีกว่าค่ะไม่ต้องครับหนูเล็กครับเดี๋ยวกลับครับพี่หมอครับผมลาเลยครับสวัสดีครับไม่ต้องรีบก็ลาก่อนนะคะพี่หมอสวัสดีสามีหนูเล็กเจ้าสามีอ่ะคืออะไรสามีรีบไปสามีนั่งนั่งนิ่งๆ
เดี๋ยวฉันไปเก็บของก่อนแล้วแกอย่าไปไหนนะนั่งรออยู่ตรงนี้จับตาดูหลานฉันด้วยอย่าให้มันไปไหนค่ะได้จบยอดเป็นไงวะสุดยอดเลยครับบอสน้องๆเขาแต่ละคนอุ้ยมารักกักมารักกักกูหมายถึงยอดเงินไม่ใช่ยอดอกอุ้ยก็ไม่ถามไม่เคลียร์แล้วก็ลืมไปครับว่าเป็นบอสแล้วเป็นไงยอดวันนี้พุ่งกระฉูดทั้งอาหารเครื่องดื่มเลยครับบอสจริงดิจริงครับดีมากยืม300ดิ300บาทป้าเนี่ยเมียกูให้มัน100เดียวกินข้าวไป40เหลือ60บาท60 60ก็เอามา60เอาไปแล้วกูจะกลับบ้านยังไงอ่ะเมียพี่ไม่ให้พี่เข้าบ้านอยู่แล้วนอนร้านผมเอามา60เร็วไอ้นี่เนี่ยมึงกับผู้หญิงแล้วกันเหมือนคนไม่รู้จักกันนะมึงอ่ะพี่เป็นใครเนี่ยแบงค์20ติดแบงค์20ไม่อายเขาไงเก็บไว้ให้ป้ามึงติดถังพ่อป่าไปไปนั่งเอาละครับทุกคนครับคงจะชอบใจในลีลาท่าเต้นของน้องๆเขาใช่ไหมครับถ้าชอบใจไม่ยากนะฮะช่วยอุดหนุนดิ้งน้องๆเขาหน่อยกันแล้วกันนะครับผมน้องๆครับรับดิ้งไปเลยนะครับไปเสิร์ฟตามโต๊ะเลยนะครับพี่คนไหนให้ดิ้งก็เอาใจเป็นพิเศษนิดนึงนะครับกูมี60บาทแล้วน้องเขาจะมาเอาใจกูมาป๊าบอะไรมีอะไรอยู่เนี่ยป๋าผมไม่มีตังค์เลยป๋าเอาหญิงมานั่งโต๊ะผมหน่อยป๋าไม่มีตังค์ก็อดไงติ๋งโอ้ยป๋ายืม 3,000 จริงๆเลยว่ะเร็วๆๆเร็วเดี๋ยวคนอื่นจกไปหมดเร็วโอ้ยน้องลุงเขาจ่ายช้ามากับพี่ดีกว่าพี่เมาพี่เมาพี่เมางั้นพี่ยอมเขาพี่ยอมเขาเลี้ยงยอมเขาเลี้ยงน้องเอาไปเลยพี่ยอมเลี้ยงเงินกูแล้วกูซื้อของกูจะได้อะไรเอ้าเพราะฉะนั้นมึงลุกน้องคนนี้กูขอโอ้ยโอ้ยทำไมล่ะนี่ดิ้งนะเว้ย 3,000 เอาไปกินคนเดียวเลยป่ะนั่งตรงนี้แหละมึงอ่ะโอ้กูไม่อยากกินอันนี้กูอยากกินอันโน้ตไอ้เตี้ยนั่งซึมอยู่ได้มึงไงคิดถึงเมียเหรอไม่ได้คิดถึงเมียหรอกครับพี่น้องครับผมคิดถึงลูกอ่ะไม่รู้ป่านนี้เข้านอนยังโอ้โหไม่อย่างถ้ากูอยู่บ้านอ่ะกูจะกล่อมลูกนอนทุกวันครับพี่น้องครับคิดถึงลูกนะครับอยากกล่อมลูกใช่ไหมครับอย่างนั้นเอาน้องเขาไปกล่อมเล่นเลยครับผมไปฝันเมียแล้วกันนะโอ้โหคิดถึงลูกมองยังคะเคียงหม่ำนะลูกนะไอ้ไอ้ยศไอ้เตี้ยอะไรวะมึงแน่ใจเนาะมึงคิดว่าเขาเป็นลูกเวลาก่อมลูกนอนกูก็ทำแบบนี้กูก็หอมแบบเนี้ยทำแบบนี้เลยเออมึงสาบานมาช่วงนี้หน้าฝนกูไม่กล้าเดี๋ยวฟ้าผ่าอุ๊ยหยุดเลยโอ้ยบ้ากามเอ้ยไปลวนลามน้องเขาดูดิโอ้ยตกใจแล้วมานั่งกับพี่มาโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาลูกเอ้ยมาอื้อสั่นสั่นลงสั่นลง 3,000 เนี่ยผมเป็นคนออกตังค์นะครับคุณวอกเพราะฉะนั้นนะฮะมานั่งกับป๋าดีกว่าครับผมดูตัวเงียบเลยป๋าขอหญิงแบ่งไหมผมจะกอนหนึ่งนี่ป๋าอะไรของมึงเนี่ยขอกองเงินเลยอยากได้ใช่ไหมน้องครับมานั่งกับไอ้สีเขาหน่อยโอ้ยมาพี่ป๋าพี่อู้วิ่งแจ่มเลยจำงนี่เดี๋ยวผมขอไปโทรสอบหาลูกก่อนนะครับเออไปไหนก็ไปโอ้พี่วางพี่วางน้องมานั่งนี่มาโอ้มานั่งนี่มานานนะครับพี่น้องครับครึ่งชั่วโมงละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปว่าเห็นหมดทุกอย่างเลยสิครับพี่น้องครับ
วยทอด8หวีมันมี8เด้งแล้วครับพี่น้องครับไม่อยากออกไปจากตรงนี้เลยครับผมทีละนิดทีละนิดสวยแล้วบอสของจวบเจ๊ครับไอเดียของบอสล้วนๆเลยครับไอจวบมึงนี่หน้าครบมากเลยนะตอนหน้าเนี่ยเลียรับหลังเนี่ยแทงเพื่อความอยู่รอดเป็นคนดีที่ไม่มีลมหายใจจะเป็นไปทำไมพี่โอ๊ตกลับไปนั่งที่เดิมแล้วถ้าพี่บอกพี่โยมว่าเจ๊มาเจ๊จะโทรตามเพียพี่เลือกเอานะจะเป็นคนดีหรือคนชั่วโอ้ยจะเลือกทำไมก็เป็นคนชั่วสิวะเป็นคนดีที่มีลมหายใจแต่ไม่มีชีวิตอยู่มันจะเป็นเหรอไปแล้วเดี๋ยวพี่อู๊ดแล้วจะช่วยบอสได้ยังไงเนี่ยนั่นสิครับพี่น้องครับคิดจะลองดีกับเจ๊เหรอไม่เปล่าครับไปผมนอนอยู่ในสวนดอกไม้หอมหอมโอ้โหไอ้เจ๊เพิ่งโผล่เนี่ยไปโทรหาลูกถึงไหนวะลูกหลับหรือยังหลับแล้วครับพี่ยมครับนี่ลงมานั่งสิมึงเป็นอะไรเปล่าเนี่ยให้เที่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับตรงนั้นน่ะแอร์มันลงกูหนาวนะครับพี่น้องครับหนาวก็ต้องประกอดน้องแน่นๆอย่างเงี้ยถึงจะหายหนาวก่อนแน่นๆอย่างเงี้ยกดแน่นๆอะไรวะการกอดแน่นๆมันหายหนาวเหรอหายหนาวเลยโอ้ยปานหนาวปานหนาวปานแล้วกดแน่นๆกดแน่นๆกดแน่นไอ้ยมมึงอย่าไปทำอะไรน้องเขาเยอะนะเว้ยสงสารน้องเขาไม่เป็นไรค่ะพี่หนูโอเคเงะชะตามาถึงข้าแล้วเงะแล้วตัวเองอะโอเคกับเก๋าเปล่าไม่อะพี่หนูไม่ชอบผู้ชายหน้าตีหนูชอบผู้ชายเพื่อชีวิตอ่ะจบเลยไปหาพี่อุ๊ดเลยโอ้โหแล้วให้นั่งเตียวอยู่ตั้งนานหยุดน้องถามตรงๆชอบขาวตีไหมชอบก็มาเลยเจรอบพอดีหมดรอบอะไรบอกฮะหมดรอบหมดรอบเออโอ้โหหมดเร็วจังเลยขอเวลาทำอาหารกินแป๊บนึงนะครับผมอยู่นี่ก่อนนะครับชื่นใจจริงๆเลยหนูไปเลยครับเอาละครับต่อไปนี้นะครับถือว่าเป็นการเซอร์วิสจากร้านบางบาของเรานะฮะเพราะฉะนั้นทางร้านของเราก็เลยคิดเกมมาหนึ่งเกมเพื่อให้ท่านร่วมสนุกกับเรานะครับเราให้ชื่อเกมนี้ว่าปิดตาดำขยำหาสาวก่อนอื่นนะครับขอเชิญน้องทั้ง3คนบนเวทีก่อนเลยครับมาเกมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตรงนี้เลยนะครับขอเชิญทั้ง3คนมือจะขึ้นมาทำไมลงไปนั่งกับพี่ติดมือมาเอาละครับกติกาของเราง่ายๆนะฮะคนที่จะเล่นเกมกับเรานะครับต้องทำการปิดตาก่อนพอปิดตาเสร็จปั๊บเราจะให้น้องๆนะครับมานั่งตักเราทีละคนทีละคนหลังจากนั้นเราก็ใช้มือของเราเนี่ยลูบคลำไปเรื่อยๆแล้วก็ลองทายซิว่าเขาจะเป็นน้องแพนเค้กน้องโมจิหรือว่าน้องเยลลี่นะครับผมนะฮะแต่ขออีกนิดนึงนะครับคนที่จะมาเล่นเกมกับเรามีข้อแม้อยู่ว่าต้องเหมาดื่ม1ถาดก่อนที่จะมีสิทธิ์เล่นนะครับเพราะฉะนั้นป้าเหมาแล้วป้าเล่นก่อนเนาะปิดตาเลยปิดตามามาเริ่มขึ้นหนอนขึ้นหนอนขึ้นหนอนกับเจ๊มาก็ดีแล้วขอเล่า1ถาดที่ยมเหมาเมื่อไหร่อ่ะมาตั้งนานแล้วครับพี่น้องครับแล้วทำไมไม่ยอมบอกกันเลยอ่ะกูจะบอกได้ไงเจ๊มันขู่กูไว้นะครับพี่น้องครับสวยละไอ้สักกลินไอ้จวบไอ้จวบมาที่เลยมีอะไรเนี่ยพี่
มึงโทรเรียกพี่ร่วมเตรียมรอรับบอสกลับบ้านเก่าได้เลยร่วมไหนร่วมกตัญญูเนี่ยถึงตายเลยเหรอขอน้องจะวนให้ถึงเช้าเลยหรือไงครับผมนั่งกันเถอะครับหายหลายลา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 ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษโอ้ซื้ออะไรมาคะพี่ก๊อฟมันคือมิติใหม่ของวงการทีวีค่ะนี่คือกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัน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 น้องพอใจค่ะน้องพอใจรู้หรือยังนี่น้องพอใจกำลังจะมีพี่สะใภ้แล้วนะนี่พี่ทิพย์บอกนะคะว่าพี่ทิพย์ตัดสินใจจะแต่งงานกับพี่ต่อแล้วอ่ะเย้ดีใจดีใจเปล่าน้องพอใจไม่ใช่ค่ะคือว่าอย่างนี้หลานสาวพี่หมอนเขาชอบต่อนะหลานสาวพี่หมอนพอเลยนี่เพราะเธอคนเดียวทิพย์เชื่อไหมพาหลานพี่หมอนเนี่ยไปนั่งสมาธิอีท่าไหนก็ไม่รู้กลับออกมาเนี่ยแทนที่จะตัดสรุได้นะมายืนจ้องหน้าพี่เนี่ยสายตาแบบจะกินพี่ทั้งตัวสายตาแบบนั้นใช่ปะคะนั่นน่ะหนูเล็กจ้ะมาได้ไงครับมาตามใจปรารถนาไงคะพี่ต่อพี่ต่อชอบผู้หญิงแบบไหนหรอคะอ๋อจริงๆพี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วค่ะพี่ต่อพอแค่หนูเล็กเห็นแววตาของพี่ต่อหนูเล็กก็รู้ได้ทันทีเลยค่ะว่าพี่ต่อชอบผู้หญิงแบบหนูเล็กพี่ว่านะคะสมัยพี่หมอนสาวๆคงบ้าผู้ชายแบบนี้แน่เลยค่ะได้ข่าวว่าพี่ต่อโสดหนูเล็กเองก็โสดเหมือนกันค่ะคนโสดกับคนโสดมาเจอกันเขาว่าความสุขสันต์มันจะเกิดนะคะหนูเล็กพี่ว่ามันคงไม่เหมาะจ้ะไม่เหมาะยังไงคะพี่ต่อก็เป็นคนหน้าตาดีส่วนหนูเล็กเนี่ยก็สมบูรณ์ดีเราสองคนอ่ะเหมาะที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันที่สุดเลยค่ะแล้วหนูเล็กอ่ะก็สามารถที่จะมีลูกให้พี่ต่อได้ตั้ง10คนเลยนะคะหนูเล็กว่าเรามาลองคบหาดูใจกันไหมคะพี่ต่อโอ้หนูเล็กเอาตรงๆเลยดีกว่านะพี่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หนูเล็กคือหนูเล็กนี่เป็นหลานของพี่หมอนายพี่นะอยู่ดีจะมาคบกันได้ไงพี่ว่าอย่าเลยเนาะนี่พี่ต่อจะปฏิเสธหนูเล็กอีกคนแล้วใช่ไหมคะพี่ต่อรู้ไหมคะว่าพี่ต่อเป็นผู้ชายคนที่25ที่ปฏิเสธหนูเล็กแบบนี้ในเมื่อพี่ต่อไม่รับรักหนูเล็กเฮ้ยหนูเล็กใจเย็นไปดีต่อไปยังไงคะหนูเล็กใจเย็นๆก่อนน้ำหนักตัวไม่มากไซส์กำลังพอดีดมกลิ่นที่สุดได้ไหมได้ค่ะขอบคุณครับมึงตอบไม่คิดเลยเนาะมาเอามือนะจ๊ะไม่ดีกว่าไม่ขอหอมแก้มนะครับคนนี้คือน้องแพนเค้กใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะโอ้ยแพนเค้กมีการเอาคืนด้วยด้วยคืนนี้แพนเค้กกับป๋ายาวครับว่าแล้วช่วงนี้ทำไมพักหลังๆกูไม่ค่อยเห็นอากงกูเท่าไหร่ที่แท้อากงหายไปยืนรอรับอีพี่ยมไปอยู่ด้วยนี่เองคนต่อไปนะครับอย่าช้านะครับนั่งเลยครับเดี๋ยวป๋ารอนานมาสิมาแม่มานั่งตากระอุ้ยนุ่มนวลเหลือเกินแม่คุณเอ้ยนั่งแล้วใช่ไหมครับคนนี้พิเศษสุดคนสุดท้ายนะฮะความสามารถล้วนๆขอดมกลิ่นพิสูจน์ได้ไหมจ๊ะนะไม่ตอบโอเค
ขอหอมแก้มได้ไหมครับไม่ตอบก็ต้องได้นะกินหอมจุ่มเลยมันเป็นจุดที่ป๋าต้องการกลิ่นที่ป๋าโปรดปรานมากที่สุดครับผมป๋าชอบมึงจะไม่โปรดปรานได้ไงก็มันกลิ่นเมียมึงโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยอยู่กันมาตั้งเป็นปีทำไมมึงจำกลิ่นเมียมึงไม่ได้ไอ้แก่มันไม่ชัดอะอย่าว่าแต่อ่างเลยนะขอเน้นๆสักทีได้มาเลยป๋าว่าเป็นกลิ่นคุ้นๆนะคุ้นมากพี่โอ๊ตยังอยู่ไหมครับวอกน้องรักวอกยังอยู่กับพี่ยมไหมอยู่แอบอยู่ห่างห่างย่างห่วงห่วงสาธุทำไมมึงตอบเป็นบทสวดแบบนี้วะน่าจะชัดแล้วล่ะดูหน้าหน่อยเนาะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ขอดูอีกข้างนะบ้าเหรอตาฝาดแล้วโอ้โหดวงตาของฉันเชิญแขกทุกท่านสนุกต่อให้เต็มที่เลยนะคะป๋าเขาสนุกพอแล้วเดี๋ยวภรรยาจะขอเชิญป๋าออกไปหน้าร้านหน่อยนะคะเชิญค่ะขอโทษนะครับคือเกมโอเวอร์มีเบอร์พี่ไทยเอกพันธ์ใช่ไหมโทรหาเขาด่วนเลยเอาเท่าร่วมกับตันยูก็ได้ไม่ต้องมึงว่าจะโดนหนักไหมว่าพี่น้องขัดไม่รู้งานนี้วอกไม่รู้ไม่เห็นวอกขอไปเล่นเกมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกมึงไม่คิดจะห่วงเพื่อนเลยเหรอครับพี่น้องขัดห่วงแล้วจะมินเขาจะเลิกกระทืบมันเหรอเราไม่ต้องห่วงเราอยู่รอเก็บศพมันอย่างเดียวก็พอเล่นเกมกันเลยเอ้ามาป้าปิตาไม่มีคือปิดเองเอามาเลยมานั่งตักเลยใจเย็นก่อนนะหนูเล็กนี่ฟังพี่ก่อนนะถึงแม้ว่าพี่จะอาจจะไม่ได้ชอบหนูเล็กแบบเป็นแฟนแต่เราก็เป็นพี่น้องกันได้ไงดีไหมต้องเป็นแฟนเท่านั้นค่ะถ้าพี่ต่อไม่รับรักหนูเล็กหนูเล็กก็ไม่รู้จะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปทำไมค่ะนี่หนูเล็กเฮ้ยไม่เอาดิเอามาพี่ต่อหนูเล็กคิดอยู่แล้วว่าพี่ต่อต้องเป็นคนดีพี่ต่อไม่อยากให้หนูเล็กตายแน่นอนเลยอ่ะพี่ต่อรู้ไหมคะว่าผู้ชายคนก่อนอ่ะมันเห็นหนูเล็กอ่ะหยิบมีดมาจะแทงตัวเองมันบอกว่าให้หนูเล็กไปรับมีดก่อนเพราะว่ามีดไม่ค่อยคมนั่งหนูเล็กขาพี่ต่อเขาก็พูดประมาณนั้นแหละค่ะนี่ไม้นั่นอ่ะไม่ตายหรอกค่ะไปแทงอ่ะนี่ต้องใช้กรรไกรค่ะอ่ะแทงเลยค่ะเฮ้ยนี่หนูเล็กมาอยู่ที่นี่นี่เองป้านึกแล้วเชียวแล้วนี่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับพี่ต่อเขาเนี่ยฮะโอ้ยเรื่องมันยาวไม่มีอะไรครับพี่บอลครับทุกอย่างโอเคครับนะพี่ต่อปกป้องหนูเล็กแบบนี้แสดงว่าพี่ต่อมีใจให้หนูเล็กใช่ไหมคะนี่พออะไรยันหนูเล็กนี่แกมาตามจีบน้องต่ออีกแล้วใช่ไหมแกไปนั่งวิปัสสนาเนี่ยไม่ช่วยอะไรแกบ้างเลยเหรอฮะช่วยให้หนูเล็กลืมแฟนคนเก่าได้แล้วก็ช่วยให้เจอแฟนคนใหม่คะเลิกวุ่นวายเพ้อเจออะไรสาระแล้วกลับบ้านได้แล้วพี่หมอนคะตกลงว่าห่วงหลานหรือว่าหึงต่อกันแน่ล่ะกลับบ้านหนูเล็กกลับก่อนนะคะแล้วเจอกันคืนนี้ในฝันค่ะเจอกับฉันเถอะในฝันแกน่ะไปWhat?
ยัมมัตสุโมโตะโอ้อะไรวะเนี่ยถ้างั้นพอใจให้โอกาสอีกทีนึงพี่ต่อจะเป็นแฟนกับพี่ทิพย์ของพอใจหรือว่าจะเป็นแฟนกับคุณหนูเล็กหลานพี่หมอนถามได้ต้องเลือกทิพย์อยู่แล้วล่ะแต่ทิพย์เขาไม่เลือกพี่ไงพี่ทิพย์เอาไงดีคราวนี้ขึ้นห้องเลยไหมขึ้นห้องเลยผ่อนแปลงเลยไม่เลยขอพอใจครับพูดอะไรอ่ะนี่ต่อทิพย์ว่าถ้าเกิดว่าต่อมีเวลาว่างนะแต่ว่าควรจะไปนั่งวิปัสสนากับทิพย์จะได้หายฟุ้งซ่านโอ๊ยพี่ทิพย์ขาวิปัสสนาเนี่ยทำให้พี่ต่อเปลี่ยนใจไม่ได้หรออุ๊ยทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้คะนี่น้องพอใจคะคนเราถ้าเลิกยึดติดนะยังไงก็เปลี่ยนได้เนาะเปลี่ยนได้จริงป่ะจริงดิถ้างั้นทิพย์ก็เปลี่ยนกลับมารักต่อก่อนได้นะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยกลับบ้านแล้วไปไปเลยเหรอไปแล้วทิพย์กระเป๋าต่อไอให้เวลา3นาทีอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาให้ฟังหน่อยขอโทษครับก็แค่เนี้ยแค่นี้หายโกรธแล้วเหรอป้าเราเป็นผัวเป็นเมียกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้จะเอาอะไรกันนักกันหนาขอโทษแล้วก็จบพูดจริงเหรอจ๊ะไม่จริงเอามาเนี่ยเดี๋ยวขอเดาว่าน้องเมจิไม่ใช่ไม่ใช่เอางั้นคนต่อไปทายใหม่ทายใหม่เร็วเอ้ยโมออกเดินช้าออยเร็วจริงๆนะมึงไอ้ตีมึงในแกล้งตอบผิดทุกคนเลยอ่ะก็จะได้เล่นใหม่หลายๆรอบไม่ต้องเลยมานี่เลยห่วงเพื่อนบ้างไหมเนี่ยมานี่น้องป๋าหมอสามทานเลยเฮ้ยหน้าตาก็ดูอดยากอดยากสงสัยจะอั้นตั้งแต่มึงขึ้นไปนั่นแหละนี่พี่น้องครับมึงช่วยเลิกหืนกามสัก5 นาทีแล้วห่วงเพื่อนได้ไหมไอ้ยมมันออกไปข้างนอกนานแล้วนะเว้ยไม่รู้ว่าจะโดนเละขนาดไหนอ่ะพี่น้องครับมาละเฮ้ยเฮ้ยยมโอ้โหทำไมมึงเดินหน้าใสมาขนาดนี้เจมิ้นไม่ทำอะไรมึงเลยครับพี่น้องครับเออนั่นสิปกติถ้าเห็นขนาดคาเขาขนาดนี้เจมิ้นน่าจะซ้อมน่วมไปแล้วเนี่ยอะไรทิชชู่อ่ะทิชชู่มาทำไมตัวมึงไปโดนอะไรเนี่ยทำไมมึงถึงน่าจะอักเลือดขนาดนี้วะพี่น้องครับเจมินเขาไม่ต่อยเจมินไม่มีตบเข่าลุ้นล้วนพี่ยอมออกไปข้างนอกอีกทีดิเมื่อกี้มันยังไม่หายขอเธอมาแค่นี้ไอ้เครื่องในนี่ก็รวมกันหมดแล้วอะโหเจ๊จะไปซ้อมบอสก็ทำไมมีโคโยตี้อย่างนี้ก็ดีออกเห็นไหมยอดขายร้านเราพุ่งขึ้นไป2 เท่าเลยเจ๊จริงเนี่ยจริงครับนี่นะนี่ป้าเนี่ยทำเพื่อร้านของเรานะครับมายังไม่เห็นความดีของป้าอีกเหรอมาให้ป้าคิดดีๆอีกทีนึงเลยนะว่ามาเนี่ยรู้จักป้าดีพอไหมรู้จักทุกลูกขุมขนงั้นให้ตอบอีกครั้งนึงว่าทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อร้านเพื่อร้านครึ่งนึงเพื่อตัวเองครึ่งนึงอ่ะให้ตอบอีกทีนึงเพื่อร้าน30เพื่อตัวเอง70เพื่อร้าน10เพื่อตัวเอง90มากกว่ามั้งเป๊ะแต่ก็แหมมันก็เคลื่อนนิดเดียวแหละมันก็แค่ตัวเลขโอ้โหหน้านี่มันจะไม่ทำต่อหน้าลูกค้าแล้วนะโอ้จะไม่จะไม่เดี๋ยวใจเย็นครับพี่น้องครับนี่จะไม่ปล่อยให้ยมมันทำแบบนี้ก็ดีกว่ามันปล่อยมาเที่ยวข้างนอกนะครับพี่น้องครับยังไม่น้อยก็มีกำไรเข้าร้านดีกว่าออกไปเที่ยวเสียเงินอย่างเดียวครับพี่น้องครับใช่อย่ามาใช่เอกไอ้เรื่องนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกคิดได้ยังไงฮะจ้างนักเหยียบมาหลอกฉันว่าไม่สบายเนี่ยคิดได้ยังไงพี่ยม
แกชั่วได้ใจขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นม้าม้าลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าม้ายังอยู่ที่ร้านเนี้ยป้าจะจัดงานปาร์ตี้แบบนี้ได้ไหมล่ะเออที่พี่ยอมพูดมันก็ถูกนะเจนะอยู่ข้างใครแน่มึงเงียบไปไอ้ยงพูดมันก็ถูกแล้วเอาแต่ว่ามึงก็คิดชั่วไปครับพี่น้องครับไอ้เตี้ยมึงไม่เคยโกหกเมียหรือไงวะประจำกูอะนั่นไงนั่นไงแต่ว่ากูก็ไม่ได้โกหกเลวแบบมึงนี่พี่น้องครับอันนี้เอาจริงๆนะพี่อูดถ้าสมมติว่าพี่มีร้านแบบผมเนี่ยพี่จะทำแบบผมไหมแหมพี่อู๊ดอะผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าเป็นผมว่าผมทำชัวร์พี่มึงอยู่ข้างไข่แน่เลยครับโอ้ยโอ้ไปเรื่อยนะมึงเนาะพวกแกสามคนนี่อยู่ห่างๆกันบ้างก็ดีนะคะ อยู่รวมตัวกันแบบนี้ความชั่วมันอบอวลทั่วร้านใช่ไหมหมดแล้วโอ้ยมีแต่ผมสามคนที่ไหนอะความชั่วอบอวลเนี่ยจะป๋าคนนั้นหรือเปล่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องพอละนะขอบคุณมากที่มาช่วยพี่คะเลิกแล้วค่ะได้แล้วจ้ะป๋าเมาทั้งสามถาดยังไม่ได้นั่งสักรอบเลยเนี่ยวันนี้ปิดแล้วค่ะป๋าปิดแล้ววันหลังนะวันหลังมาใหม่นะจ้ากินบะหมี่ปากทางป๋าป๋ากลับบ้านกับน้องเขาดีกว่าน้องกลับบ้านแล้วกันไปเรื่อยไปเฮ้ยป๋าจ้าม้าป๋ายังทำงานอยู่เลยจ้ะครับพอดีงานยุ่งนิดนึงอะครับไม่เหนื่อยหรอครับจะเหนื่อยได้ยังไงล่ะครับป้าพร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราไงจ๊ะไอ้ชั่วจ้าได้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวป้าทำงานเสร็จป้าก็กลับทันทีเลยจ้ะว่าแต่ม้าเหอะทานข้าวหรือยังเอ่ยรอทานเยอะๆนะไม่ต้องกลัวอ้วนยังไงป้าก็รักจ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้าทางสะดวกแล้วคืนนี้ไปต่อที่ไหนดีวะทำไมไม่บอกเจมินแบบว่ามันกินเหล้ากับผมยังไงก็ให้มาอยู่แล้วคุณไปต่อครับคุณไม่รู้จักคำว่ามนุษย์เมียดีใช่ไหมครับผมมนุษย์เมียเนี่ยปากจะบอกว่าไปได้แต่ในใจมันอะคิดว่ามึงไปมึงตายมึงบอกไม่ว่าไม่ต้องไปบอกระวังเขาจะจับได้นะเว้ยแล้วทีหลังเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจพี่นะทุกวันนี้เขาก็ไม่ไว้ใจคุณอยู่แล้วไงเลิกพูดถึงเมียกูได้ไหมวะกูเริ่มระแวงหลังเลยเนี่ยเจมินเนี่ยเฮี้ยนยิ่งกว่าผีจมูกดียิ่งกว่าหมาหน้ากลัวยิ่งกว่าอีโบลาบาทานี่หนักยิ่งกว่าบัวขาวปากล่วงเลยกูเดี๋ยวเป็นไรไม่ได้กลัวนะแต่รอบคอบไม่กล่าวได้เลยถ้าเป็นเจมินเปิดประตูมาแกบอกว่าฉันไม่อยู่นี่นะเว้ยมาหาใครครับไม่เป็นไรไม่โกรธอึ้งเลยอึ้งไงดิอึ้งเลยน้องแอนจ๋านี่มารู้จักพี่ชายพี่ดีกว่านี่พี่เป็นต่อเป็นรุ่นพี่ในออฟฟิศพี่เองจ้ะสวัสดีค่ะพี่คือสวยทุกอีกที่ที่เคยสวัสดีครับผมยมใหญ่ยานครับนี่ยมยานใหญ่พี่อะเป็นชื่อกูเลยไอ้วอกมึงรู้เหรอว่ากูชื่ออะไรอ่ะยานใหญ่ดีแล้วไอ้บ้าใหญ่ยานฟังแล้วเห็นภาพมาทุเรศโอ้คืออย่างงี้ครับพี่เป็นรุ่นพี่ที่ออฟฟิศของไอ้2ตัวนี้ครับความแตกต่างนั่นก็คือพี่หน้าตาดีกว่าแล้วก็จริงใจกว่าจ้ะพี่เป็นคนจริงใจอะคะครับงั้นตายแทนหนูได้ปะไม่ได้จ้ะว่ากูพาใครมาว่าแรงแต่หัวค่ำเชียวผมรอเล่นนะพี่คิดเล่นนะจ๊อบรุ่นน้องมึงอ่ะเปล่าผมไม่รู้จักเขา
เอาไอ้นี่ไม่รู้จักเขาพาเขาขึ้นมาบนห้องกูได้ไงเนี่ยก็ตอนผมลงไปซื้อโซดาข้างล่างใช่ป่ะผมเห็นน้องเขานั่งร้องไห้อยู่หน้ามินิมาร์ทไปคุยดูน้องเขาเพิ่งอกหักมาผมสงสารนะพี่ก็เลยชวนมากินเหล้าด้วยกันโอ้สงสารผมว่าหวังอะไรกันแน่วะหน้าชัดขนาดนั้นเลยเหรอ เอาหน้าพี่น้องเขาอกหักมาหมาดๆอ่ะเขาคงอยากได้เพื่อนคุยก็เป็นเพื่อนเขาแค่นี้เองเนาะดีมากตอนแรกฉันก็จะไปกินเหล้าข้างนอกบ้านนะแต่เห็นสภาพแบบนี้แล้วกูไม่ไปกูอยู่นี่แหละอ๋อไม่ถ้าเกิดว่าน้องเขาชอบใครหนึ่งในสามคนเราคติกาห้ามขัดขากันเด็ดขาดเข้าใจปะเฉยชุยมีเมียแล้วนะเรามึงเข้าใจคำว่าขัดขาไหมกันคำว่าเมียละไว้ในฐานที่เข้าใจโอเคปะตามนั้นไอ้วะไวกับกูอีกโอ้ยพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจอู้หน้าสงสารจริงๆเลยแม่คุณเอ้ยหน้าสงสารเราอะชีวิตโอ้โหแย่เลยไม่เป็นไรพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะพี่เข้าใจนะพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะครับพี่ยมพี่รู้เหรอเขาพูดเรื่องอะไรกันไม่รู้หรอกแต่กูเข้าใจโอ้มาพี่ก็เข้าใจแล้วนะเข้าใจกันหมดเลยทุกอย่างหนุ่มมานั่งกันดีๆก่อนไหมหมดแก้วเออหมดแก้วชนเลยหมดแก้วไม่ใช่ถึงแก้วหมายถึงเหล้ากูหมดแก้วชงดิอ้าวพี่ก็ไปชงเองดิวอกกูบ้าโอเคเดี๋ยวพี่ไปชงเหล้าพี่ยงก่อนนะผสมโซดาด้วยอืมเหมือนเดิมแอนครับค่ะกินเหล้าแล้วเธอจะเมาแต่ถ้ากินเราเธอจะมีความสุขนี่ไงพูดอะไรโอ้โหหมายถึงถ้าเกิดกินเหล้ากับพวกเราพวกเราสนุกสนานเขาอาจจะมีความสุขด้วยรักเออน้องแอนอย่าไปฟังพี่ยมมันมากพี่ยมมันเป็นคนชั่วฉายามันสักกะรินดาวร้ายนะจ๊ะอยู่กับมันนะระวังมันอาจจะจับน้องรักพาตัวแต่ถ้าอยู่กับพี่เดี๋ยวรักจะพาไปได้ละได้ละเอาไปวัดน้องแอนควรจะระวังทั้งสองตัวนี่แหละจ้ะไอพี่ยมเนี่ยมันมีเมียแล้วส่วนไอ้วอกแฟนเก่ากำลังตามง้ออยู่ขัดขาแรงขนาดเนี่ยไอ้วอกกระเด็นไปนู่นเลยนะใช่ไม่ใช่ผมกระเด็นคนเดียวหรอกพี่มึงก็กระเด็นตามกูมาน้องก็พูดเลิกกับแฟนนะเว้ยแผลยังสดอยู่เลยจะไปมั่วจีบน้องก็อยู่นั่นน่ะอ้าวร้องไห้เลยดูสิพี่ต่อไปสะกิดแผลน้องเขาทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรวะซ้ำเติมเขาทำไมล่ะก็รู้ว่าเขามีแผลอืมเขาอาจจะเข้าใจผิดนะลูกคนเลวพี่อ่ะเนาะไม่เป็นไรครับเอางี้เอาเป็นว่าพี่ขอโทษกันแล้วกันคือพี่แค่พยายามจะห้ามไอ้สองตัวนี้เท่านั้นเองอ่ะไม่หยุดอีกไม่หยุดอีกปอบน้องเขาอยู่เขาไม่เคยเข้าใจหนูเลยอ่ะเอะอะก็หึงเอะอะก็ชวนทะเลาะเอะอะก็ยิงอ่ะหึงใช่ไหมวะอืมทะเลาะอืมอันสุดท้ายเลยนะยิงน้องหมายถึงอะไรยิงอะไรอ่ะก็ยิงพวกผู้ชายที่มายุ่งกับหนูนี่แหละโอ้ชัดเลยชัดเลยนะทนไม่ไหวอ่ะก็เลยบอกเลิกแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกกับหนูอ่ะควรทำไงดีอะพี่พี่ว่าน้องก็ใจเย็นๆก่อนไหมแล้วก็กลับไปเลยเออไปแล้วก็ไปหาเหตุผลแล้วก็ไปคุยเขาดีๆไงกลับไปคุยกับเขาก็คุยนะเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยค่ะแค่หนูคุยกับเพื่อนผู้ชายเขาก็จะชักปืนมายิงเพื่อนหนูแล้วโอ้ยน้อยขอบคุณพี่มากนะคะพี่พั
าหนูมากินเหล้าไม่เป็นไรจ้าไม่งั้นนะเขาตามมาเจอหนูอีกแน่เขาชอบตามหนูด้วยเหรอใช่ค่ะหนีไปไหนก็ตามเจอทุกที่อ่ะน้องแฟนน้องเขามี GPS ติดตัวน้องอยู่หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แต่เนี่ยหนูปิดโทรศัพท์แล้วเขาตามมาเจออีกดีครับรอบครอบดีเอาไว้ไหมเนี่ยห้องน้ำอยู่ไหนคะนู่นประตูนู่นจ้ะข้างตู้เย็นจ้ะเชิญจ้ะไม่ใช่บ้านพี่ครับไม่ใช่บ้านพี่หรอกไอ้บัวตอนที่แกไปพาน้องเขาขึ้นมาเนี่ยมีผู้ชายคนนึงใกล้ๆตัวน้องเขาบอกว่ามีใครตามมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่พอเจอน้องเขาเนี่ยกูไม่ได้มองอย่างอื่นเลยกูมองแต่สุดยอดจริงๆเลยบ้าโอ้มึงไม่บ้ากามเลยพี่น้องเข้ามามึงก็ไม่มองหน้าน้องเขาเหมือนกันแหละกูเป็นคนตามพอได้แล้วก็บ้ากามมาทั้งคู่แหละไอ้บัวรีบไปเคลียร์น้องก็เลยนะเว้ยแล้วรีบพาน้องออกไปจากห้องคุณเดี๋ยวนี้มึงจัดการมึงพามาตาสาวแล้วกูโดนแล้วผักโกงผักโกงมารับกูแล้วเดี๋ยวพวกมึงไม่ตกใจอุ๊ดครับผมโอ๊ยมึงช่วยมาเงียบๆหน่อยได้ไหมมึงจะตาสะดังเลยบ้าอย่าพูดดังกับพี่ให้เกียรติต๋องสิทธิ์ฉอยนิดนึงไอ้เตี้ยติดตีนพิวดพาใครมาด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้นะมาคนเดียวครับพี่น้องครับเอ้ามึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมึงมา2คนอยู่ข้างหลังมึงคนนึงอ่ะเฮ้ยไอ้ยศไอ้ยศใครมากับกูวะเนี่ยโอ้ยพี่นิวช่วยด้วยวิญญาณมาไหมเขาก็มากับมึงนี่แหละปิดประตูได้ด้วยโอ้นี่มึงแก้มึงแก้งมึงกี้นะพี่บ้าไม่เกียดเพื่อนกูนิดนึงเจอกันครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนี่คนนี้น้องต่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับคนเสื้อแดงนี่ไอ้วอกสวัสดีครับนุ่นคนนิ่มนุ่นไอ้ยมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่คนนี้น้องเติ้ลเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีครับพี่น้องครับแล้วของเพื่อนน่าบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะให้น้องมานั่งกินเหล้ากันด้วยคนนะคือแฟนมันเพิ่งบอกเลิกเนี่ยกำลังเฮิร์ตอะไรเงี้ยไม่รบกวนนะพี่ไม่อย่าพูดอย่างนั้นครับพี่น้องครับคนกันเองทั้งนั้นเพื่อนพี่แต่ละคนเนี่ยใจยังกับมหาสมุทรครับผมมาเลยไม่เป็นไรตามสบายครับยืมเลยนี่ใจเย็นครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวแฟนต้นอารมณ์ดีอ่ะเดี๋ยวเขากลับมาเองแหละคิดมากพี่อยู่คนเดียวมันไม่กลับมาหรอกพี่มันบอกเลิกผมเชื่อว่ามันมีคนอื่นมึงเลิกกับแฟนไม่มั้งน้องเต้นครับครับอย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะพอดีเราก็เพิ่งรู้จักกันแต่พี่ก็พยายามจะเข้าใจอ่ะเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมแล้วแฟนน้องชื่ออะไรอ่ะชื่อแอนครับนี่น่าใช่ไหมแอนชื่อเหลือจะตายใช่หรอชื่อแอนเหรอจ๊ะตอนขึ้นมาเลยพี่จำได้พี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งร้องไห้อยู่ข้างล่างท่าทางเหมือนจะอกหักต้นมีรูปไหมเผื่อจะเป็นคุณคนเดียวกันพี่จะได้ช่วยบอกต้นได้ว่าเขาไปไหนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาลูกมาดูหน่อยดีกว่ามีครับมีใครใครคนไหนเอ่ยใช่ไหมเนาะใช่ไหมเนาะเนี่ยพี่คนละคนคนละคนเป็นไงต้นพี่บอกแล้วเพื่อนพี่จะเป็นคนใจกว้างอย่างมหาสมุทรจะถอยกันทำไมวะพี่น้องครับถอยก็พอดีนี่ไงพี่หมอนเขาส่งข้อความมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวกรุณาเฟซไทม์กับด่วนเพราะว่ามีงานอยากจะคุยกับพี่ยมกับไอ้บอกแล้วงานด่วนอะไรวะพี่น้องครับงานเข้าแล้วมึงจะอยากรู้ตอนนี้เป็นทำไมพี่อุ่น
เขาคงมีเรื่องอยากจะด่าสองคนนี้หรือพี่อยากโดนด้วยไหมมาไม่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 ตามสบายถ้าเรื่องโดนด่าเชิญพวกมึงเฟซไทม์ไปตามสบายนะครับขอคุยเรื่องงานแป๊บนึงนะตอบก่อนเดี๋ยวกูมาบอกว่าทำไมแป๊บนะนะผมเอาไงดีวะพี่หัวนั่งอยู่กลางบ้านเมียอยู่ในห้องน้ำกูหนีลงระเบียงโอ้โหโอ้โหโอ้โหผลงานมึงล้วนๆเลยเนี่ยช่วยคิดหน่อยกับกูด้วยอย่าวอกรีบเลยนะรีบไปพาผัวเข้าไปจากห้องกูเลยนะว่าก่อนที่เมียเขาจะออกจากห้องน้ำเดี๋ยวก็ซวยกันหมดเนี่ยเอางี้น้องเติ้ลถ้าเราเชื่อว่าเมียเรามีชู้จริงๆเนี่ยมันต้องสั่งสอนกันหน่อยครับพี่น้องครับลูกผู้ชายฆ่าได้ย้ำไม่ได้นะเว้ยไม่ต้องห่วงครับพี่อย่าให้ผมไม่เจอว่ามันอยู่กับใครสุดยอดนี่อยากให้เห็นตอนพี่ผมจะยิงมันทิ้งเปิดด้วยเหรอครับพี่น้องครับผมกะจะยิงมันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละพี่พี่มาใจเย็นๆก่อนเก็บก่อนดีไหมครับพี่น้องครับคือพี่ไม่ค่อยถูกกับปืนอ่ะเห็นแล้วเหมือนจะช็อกเลยอ่ะครับเมียแค่ช็อกกูเยี่ยวจะแตกแล้วไอ้พี่มึงพาเมียเขาขึ้นมาบนห้องแล้วจะเกิดผัวไม่เจอน้องก็อยู่บนห้องคนนี้มันใช่แตกแน่โอ้ยิงกูคนเดียวนี่ไงล่ะโยนกูคนเดียวใช่สักเฉียงก่อนได้ไหมว่าอย่างโดนยิงตายไงหยุดเฮ้ยใจเย็นเต้นนะเย็นไม่ไหวแล้วหยุดพี่หมอนเฟสไทม์ครับผมคือชงเลยนะตามไปนะหมดแก้วแล้วพี่หมดแล้วนะครับให้เขาตามสบายอยู่ตรงนี้แหละมึงมาคุยเรื่องงานก่อนงานยักษ์เลยพี่อุ๊ดตั้งใจฟังผมดีๆนะน้องแอนแฟนน้องเติ้ลอยู่ในห้องน้ำกับแฟนน้องเต้นเหรอครับพี่จะบ้าเหรอไม่ใช่คือไอ้วอกเนี่ยไปพาน้องเขาขึ้นมากินเหล้าบนห้องผมแล้วก็เห็นว่าน้องเขาอกหักไอ้วอกมึงเป็นชู้กับแฟนน้องเต้นเหรอครับพี่ปากปากเนี่ยปากเนี่ยใจเย็นกับพี่วุฒิไม่มีใครเป็นชู้กับใครท่านเข้าใจไหมโอเคป่ะไม่มีใครเป็นชู้กับใครแล้วไอ้น้องผู้หญิงที่ว่าเนี่ยมันขึ้นมากินเหล้ากับพวกแกได้ยังไงล่ะโอ้ไอ้อภิกามอารมณ์นี่ไงอะพาขึ้นมาจะใจเย็นกันทั้งหมดเนี่ยเพิ่งสงสัยอะไรตอนนี้ได้ไหมพี่อุ๊ดเอาเป็นว่าทำไงก็ได้เราช่วยหาทางจะพาไม่ตัวผู้ชายแต่ตัวผู้หญิงก็ได้ออกไปจากห้องก่อนที่เขาจะมาเจอกันแล้วเกิดการเข้าใจผิดขึ้นตายหมดนี่นะเว้ยครับครับแล้วพังไปเลยเอาตัวขอนสิแปลกมึงปิดเองนะกระจกมันมีปืนนะครับพี่น้องครับรู้ไหมแล้วก็มึงเป็นคนบิ้วเองไม่ใช่แล้วชงให้สะเข้มเลยอ่ะอ๋ออ๋อเป็นอะไรอ่ะอ๋อร้องไห้ทำไมอ่ะฮะเฮ้ยหรือว่าพี่หมอนด่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ไปด่าพี่หมอนให้เอาไว้นะนะหลากล้าด่าฉันเลยเหรอเจมินฮะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาหาก็ปลอบเด็กมันนะเนี่ยร้องไห้อยู่เลยเด็กท้ออ่ะดูสิเอ๊ะหรือว่ามันร้องไห้ดีใจที่น้ำมันลดราคาคะอ๋อเป็นไรอ่ะพูดไปพี่หมอนก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะพี่หมอนไม่เคยมีผัวฉันอาจจะไม่เข้าใจก็จริงนะแต่แกพูดอย่างเงี้ยฉันปวดใจว่ะเป็นไรอ่ะถ้าไม่บอกฉันไล่แกออกจริงนะเนี่ยพี่ออกค่ะพี่หมอนจะไล่ออกอีกเหรอคะออกหักเหรอขอโทษว่ะมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะทำไมหนูมีแฟนต้องประกาศให้คนรู้ด้วยเหรอคะถามให้เด็กมันด่าแท้ๆหนูไม่ได้ด่าค่ะเพราะมันจริงทำไมไม่ลาป้าเรื่องมันจบไปแล้วอะค่ะไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกอุ้ยอุ้ยร้องไห้เลยอุ้ยสงสารอะพี่มันเสียใจขนาดเนี้ยมันคบกับแฟนมานานแล้วเหรอใครรู้บ้างอะเห็นบอกว่า6 เดือนแล้วอะค่ะทุยคบกัน
ันแค่6เดือนอุ้ยร้องไห้เสียใจเองกับเขามาสัก6ปีเว้ยเราไม่เคยมีแฟนเราไม่รู้หรอกอย่าพูดไม่ดีนะค่ะเฮ้ยหรือว่าที่มันร้องไห้เสียใจขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่ามันท้องเฮ้ยคุณพระจริงเหรอไม่รู้ค่ะไม่หรอกขนาดนั้นเลยหรอคุณละคนตะกี้เลยฮัลโหลไม่ใช่แม่ออเจ้านายนี่คุณเป็นแฟนไอออใช่ไหมตอนนี้ออยู่ที่บางบ่าช่วยรีบมาเลยนะจะได้เคลียร์กันให้รู้เรื่องเอ้าไปนัดเข้ามาทำไมก็จะได้รู้ไงว่าไอออเนี่ยมันท้องจริงหรือเปล่าท้องชัวร์ก่อนไหมเกิดอะไรขึ้นคะใครท้องเหรอคะพี่หมอนท้องกับน้องต่อค่ะเฮ้ยตลกแล้วค่ะพี่กอล์ฟจริงค่ะล้อเล่นนะคะคือพี่กำลังสงสัยว่าไอออเลขาพี่เนี่ยมันท้องแล้วมันก็กำลังโดนผู้ชายทิ้งค่ะเติ้ลครับที่มาคิดดูแล้วเนี่ยการที่น้องเจิ้นจะไปยิงชู้เนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับพี่น้องครับใช่ว่าถึงน้องเจิ้นยิงเข้าไปแล้วปุ๊บน้องเจิ้นก็ต้องติดคุกสุดท้ายน้องกับแฟนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีครับพี่น้องครับใช่เชื่อพี่นะครับเวรย่อมระงับด้วยการไม่ต้องเวรครับพี่น้องครับใช่น้องเจิ้นเรากลับบ้านกันดีกว่าครับพี่น้องครับใช่เดี๋ยวพี่ทำไมพวกพี่ต้องทำท่าทางอะไรแปลกๆกันด้วยใช่จ้ะไม่ได้แปลกคือพวกเราก็รุนรั่วซึมๆเพี้ยนๆอย่างนี้แหละก็พวกเราเพี้ยนแบบนี้ไงพี่อู๊ดถึงมาคบกับเราเออคือเอางี้พี่ว่าที่พี่อู๊ดพูดถูกแล้วว่าเวรเนี่ยย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะน้องใช่มันไม่ใช่คนอย่างผมพี่คนอย่างผมเนี่ยอย่าให้รู้นะถ้ารู้เนี่ยบอกมันไปจองโรงเลยมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรเนาะก็เรากินเหล้ากันอ่ะกินเหล้ามันก็ต้องมีเกมหน่อยเว้ยเฮ้ยไม่มีเกมมันก็กินเหล้าแบบเบื่อๆเกมใบ้คำไงผมชอบเล่นเหมือนกันถ้างั้นเราเล่นด้วยกันได้ไหมก็ได้ก็ได้ขอเล่นด้วยคนนะงั้นเดี๋ยวผมทำท่าให้พวกพี่ถ่ายโอเคป่ะได้โอเคกันเริ่มไหมโบกมือย่อยๆโบกมือย่อยๆอะไรของมึงเนี่ยเธอผู้หญิงข้ามาเราตัดผ้าโอ้ยมึงก็เดาเก่งจังเลยนะมึงเนี่ยกระชิบอยู่ดูนะนู่นดูดีข้างนอกนู่นเออนั่นแหละข้างนอกข้างนอกถูกใช่นอกข้างนอกนอกถูกต้องคำต่อไปใจนอกใจนอกใจท้ายยิงต้องยิงเนี่ยยิงต้องยิงถูกผู้หญิงนอกใจต้องยิงถูกต้องเลยครับพี่พี่สุดยอดจริงโอเคผมทำละตาพี่บ้างได้ละใช่ไปเลยกูเนี่ยนะเก่งจะตายเออกูตัวเก่งอยู่แล้วนี่กลับถูกต้องบ้านกลับบ้านถูกต้องกลับบ้านเถอะน้องเออใช่น้องกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวดื่มหนักเข้าไปแล้วไปเจอด่านเข้าจะซวยเอานะใช่แล้วครับพี่น้องครับนี่ไอ้วอกพูดถูกเดี๋ยวผมไปส่งเองครับพี่น้องครับเออนะด่านจะตั้งแล้วนะผมว่าก็ดีเหมือนกันนะพี่ผมได้รีบไปตามหาแฟนผมผมว่าแฟนผมต้องมาอยู่บ้านชูสักคนแน่นั่นสิงั้นรีบไปส่งน้องเลยไปเพราะว่าน้องเขาจะได้ไปตามหาแฟนเขาต่อไงนะใช่ไปเลยน้องนะสู้ๆได้พี่ผมขอตัวนะโชคดีครับสวัสดีครับน้ำอยู่ไหนพี่นู่นเลยเฮ้ยพวกน้ำชักโครกมันเสียอยู่เว้ยเฮ้ยจะให้น้องไปเข้าได้ไงวะเออนี่ถ้าจะให้ดีเนี่ยพาไปมินิมาร์ทข้างล่างร้านพี่เหมือนกันกว้างสะอาด
เงียบใช่เชิญเชิญเชิญหน้านี้ชักโครกมันเสียอยู่ได้พี่งั้นผมขอตัวแล้วพี่โอเคแล้วงั้นเราขอให้โชคดีขอให้แบบว่าตามหาแฟนให้เจอนะสบายสบายโอเคจิกชักโครกไหนบอกห้องน้ำเสียไงครับใครอยู่ในห้องน้ำพี่ลุกใครอยู่ในห้องน้ำไม่มีนะทำไมน้องได้ยินเสียงอะไรเหรอพวกเราไม่เห็นได้ยินเลยเออไม่ได้ยินเลยได้ยินปะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีนี่ไงเสียงคนอ้วกไอ้พี่ได้ยินปะไอ้ต่อฉันได้ยินด้วยอ่ะวิญญาณป้าแขกบอกว่าสงสัยจะใช่ป้าคนแปลกหน้ามาบ้านทีไรวิญญาณป้าออกมาต้อนรับทุกทีเลยใช่ใช่ครับพี่น้องครับวิญญาณป้าน้องต่อนี่เฮี้ยนมากเลยนะวันก่อนผมเจอยังไงรู้ไหมครับพี่น้องครับเจอไงพี่เคี้ยวหมากแจ๊บแจ๊บแจ๊บอย่างนี้เลยป้าแกชอบเคี้ยวหมากด้วยแล้วมานั่งน้ำเคี้ยวหมากกับเอาเข้าเป็นหมากนะพอคลายออกอ่ะกลายเป็นเลือดแล้วจะไปกับพานยังติดตาอยู่เลยน่ากลัวนี่ต้องกลัวป้าป้านี่เอางี้ดีกว่าน้องพี่ว่าน้องรีบลงไปดีกว่าเดี๋ยวเกิดอยู่ต่อโดนผีป้าเข้ามาหลอกเขานะผมไม่กลัวผีผมพบพระไงงั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้ใจเย็นก่อนเนาะนี่ถึงจะเป็นผีแต่ก็เป็นป้าพี่เนอะนะแล้วอีกอย่างโอ้โหข้างในนี่ยกทรงกางเกงในของน้องสาวพี่เนี่ยตากเอาไว้เต็มห้อยพระพุทธคุณดีๆแบบนี้เนี่ยพี่ว่าอย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวพุทธคุณเด้งหนีหมดมีของดีๆก็เก็บไว้ใกล้ตัวดีกว่าเชื่อพี่เถอะน้องมึงก็เลือกเกินนะบนประตูก็เอาไปแขวนเกงในอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปห้องน้ำข้างล่างก็ได้มีบาทเชื่อพี่สงบสุขใช่ผมขอตัวแล้วกันนะโชคดีครับมานะพี่ไว้เจอกันได้ครับสวัสดีครับนี่มันรองเท้าแฟนผมนี่พี่แฟนผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมจะอยู่เยอะอะไรเล่าเฮ้ยนี่พวกพี่ด้วยไม่เคยรู้จักกันแฟนน้องมาก่อนอยู่ดีจะไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงเล่าใช่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 แค่รองเท้าผู้หญิงคู่หนึ่งนี่โอ้โหยี่ห้อนี่มันดังตั้งแต่ไหนแต่ไรละผู้หญิงเดี๋ยวนี้นี่มันก็ตามเทรนด์น้องสาวพี่ก็มีของน้องพี่มั่งมันก็ใส่เหมือนกันหมดแล้วมันจะเป็นของน้องพี่ได้ไงรองเท้าคู่นี้นะผมเป็นคนซื้อให้แฟนผมและอีกอย่างนึงอ่ะผมเขียนชื่อแฟนผมติดไว้ตรงนี้พี่ดูดิโอ้โคตรรอบคอบงั้นผมจะเข้าไปดูไม่มีไม่มีเจ้าพี่เอาใส่ชุดชุลมุนเลยไปเอาตัวน้องเข้ามาจากเท้าเข้ามาใจไหมเปิดเข้าไปแล้วมันกดมันน่าเกลียดภาพมันออกไปอย่าเลยอย่าเลยใหญ่ขนาดนี้ไม่หลบกูยิงงั้นกูหลบไอ้ป๊อตไม่ได้ล็อกครับเชิญตาสบายเลยครับผมเจอไหมพี่บอกแล้วไงมันเสียเวลาเปล่านะพี่บอกมานะว่าพวกพี่เอาแฟนผมไว้ที่ไหนนี่เอาจริงๆเลยนะผมไม่รู้จักแฟนน้องเลยนะหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ผมจะเอามาซ่อนไว้ทำไมที่นี่เออแน่ใจมันเข้าใจผิดกันอยู่นะครับตอนนี้เชื่อผมเถอะครับโธ่ไอ้แว่นมึงรู้ทำไมว่าแฟนกูอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ถ้าไม่รู้กูยิงมันอยู่นั่นใช่หยุดหยุดจำไอ้เวนเฮ้ยหยุดเดี๋ยวผ้านี่มาคุมมาเร็วไปเร็วเลยด่วนสังเจ้าสังเจ้าเฮ้ยโอ้โหนี่บอกให้คุมร้อนไม่ใช่คุมตัวเองดูดิตื่นเต้นมากพี่หมอนคะเราจะไม่บอกอ๋อเขาจริงๆหรอกคะว่าเราตามแฟนเขามานะคะไอ้ชีอย่าไปบอกเลยคืนบอกนะต้องห้ามพวกเราไม่ให้ด่าแฟนตัวเองอย่างแง่ใช่น้องชิปขาไอ้ออเนี่ยมันเป็นคนเอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครก็ที่ไหนเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเป็นฝ่ายจัดการอะมันถูกต้องแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องด่าพี่จัดการเองเรื่องคิดคำด่ากระเทยถนัดนะ
เดี๋ยวถ้าแฟนนางออมานะไม่จะด่าให้เป็นชุดเอาให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันเลยจริงมากยอดผู้ชายเกินไปก็หอมเลยแฮปปี้เลยนะแบบนี้ได้ยินแบบนี้แล้วแบบโกรธมากโกรธจริงๆไม่ได้อ๋อโบ๊ทมาได้ไงอ่ะขอโทษนะคะคุณเป็นแฟนพี่ออใช่ไหมคะพี่กับกันหล่ออ่ะพี่กับให้มาด่าไม่ได้ให้มาชมหล่อเกาหลีตีจุงเบยก็เคยด่าไม่ลงน้องพอใจค่ะน้องพอใจน้องพอใจค่ะวิธีว่าอย่าด่ากันเลยดีกว่านะคะปล่อยให้คุณโบ๊ทเขาเคลียร์กับออดีๆกันดีกว่านะพี่ออเขาพูดไม่รู้เรื่องหรอกค่ะจริงด้วยเจคิดมาคิดไปอะนะอย่ามันมีเรื่องกับร้านเจเลยมันไม่ดีหรอกถ้าจะมีอะไปมีห้องเจ๊เจ มีผัวแล้วยังแลดอีเจ้านายกูลาปากโอ้โหไกลขนาดนี้ยังเดินมาตบหยุดเลยเจ๊มิ้นถอยออกมายังไม่ถึงคิวเธอขอฉันกอดฉันแก่แล้วนี่พี่หมอนก็ด้วยเหรอคะนี่ล้อแลดเหรอคะคุณโบ๊ทคะพี่เองนี่แหละค่ะที่เป็นคนรับโทรศัพท์คุณโบ๊ทตะกี้แล้วก็บอกให้คุณโบ๊ทมาที่นี่เพื่อจะมาคุยกับออให้รู้เรื่องอะค่ะแต่ออไม่มีอะไรคุยกับเขาแล้วนะคะถ้าพี่ออไม่พูดพอใจพูดเองนะคะทำไมคุณถึงทำแบบนี้คะพี่ออเขาไม่ดีตรงไหนคุณทิ้งพี่ออไปแบบนี้ทำไมคะผมแค่ไม่ต้องมาแก้ตัวค่ะผู้ชายอย่างคุณเนี่ยนะแย่ที่สุดเลยรู้ไหมหน้าตาก็ดีไม่น่าทำนิสัยแบบนี้เลยนะผมเปล่านะเปล่าอะไรคะคุณก็เห็นอยู่ว่าพี่ออเนี่ยเขานั่งเสียใจแค่ไหนทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบแบบนี้มันแย่มากเลยนะคะออเนี่ยนะคะท้องออไม่ได้ท้องค่ะเรายังไม่มีอะไรกันด้วยงั้นพี่ขอสมชายพี่หมอนบอกพอใจว่าพี่ออท้องไม่ใช่เหรอคะพี่ไม่ได้บอกอย่างนั้นค่ะพี่แค่สงสัยว่าออจะท้องพอใจออกตัวด่าเขาซะแรงเลยอะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าพี่ออจะไม่ท้องแต่คุณก็ทิ้งพี่ออไปอยู่ดีทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคะโบ๊ทไม่ได้ทิ้งออค่ะออเป็นคนทิ้งโบ๊ทเองน้องพอใจกลับบ้านไหมคะหมอไม่รับเย็บแล้วค่ะน้องเชื่อพี่นะที่ระเบียงไม่มีคนอยู่จริงๆนะที่ไอ้ตีมันชี้เพราะมันตกใจจ้าๆๆเดี๋ยวถ้าพวกมึงช่วยกันซ่อนแฟนกูขนาดนี้พวกมึงบอกมาสิว่าใครไปช่วยกับแฟนกูเออไม่ใช่กูแน่ๆกูไม่เชื่อถ้าพวกมึงไม่บอกความจริงกับกูกูจะยิงพวกมึงให้ตายให้หมดเลยโอ้ยงั้นเชิญเลยไปน้องอย่าบอกว่าพี่ทำน้องเขาหล่นลงไปข้างล่างอ่ะกูตกใจนี่หว่าแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจนะต้นพี่ว่าต้นลงไปดูหน่อยไหมไปดูพี่ตาไปดูแล้วไปดูท้องได้ตกเท้าเลยโอ้ยถ้าเปิดสิว่ามึงจะร้องทำไมเล่ามึงไม่ลงไปดูน้องเขาหน่อยน้องเป็นไงบ้างอะฮะโอ้ยไม่ต้องกูไม่ต้องถามหรอกพี่ว่าน้องเขาเป็นไงนี่เป็นชั้นที่สี่นะหล่นลงไปแม่งเละเป็นโจรีบลงไปโอ้ยยิ้มๆไม่มีใครตายทั้งนั้นอะมึงบ้าหรือเปล่า14ชั้นนะเว้ยตกวันนี้เละอย่างเดียวคนนะเว้ยไม่ใช่ไอรอนแมนมึงจะโวยวายทำไมน้องแอนอยู่นี่เอาเอาอุ้ยมึงอุ้มไหวได้ไงเนี่ยพี่โอ๊ตโอ้ยตอนกูแบ่งช้างรอบบ้านยิ่งกว่านี้เยอะ
น้องแอนพนวมพนวมที่พอใจตากเอาไว้ก็แค่ตั้งใจที่จะรอให้เติ้ลตกใจจะได้วิ่งออกจากห้องไปแล้วโอ้ใจหายวับเลยกูอ่ะโอ้ยพวกมึงรอกูเปิดประตูอย่างนี้ถ้ามึงไม่เปิดนะกูจะยิงปืนเข้าไปถึงนี่แหละโอ้ยแจ้งตำรวจเลยปะเปิดประตูเติ้ลใจเย็นแล้วฟังพี่นะคือวันนี้เนี่ยไม่มีใครไปชู้กับแฟนเติ้ลแน่นอนแต่เติ้ลต้องใจเย็นเข้าใจปะแล้วกลับไปก่อนไม่งั้นพี่โทรแจ้งตำรวจด้วยกูไม่กลับมึงเปิดประตูอย่างนี้ถ้ามึงไม่เปิดกูยิงแน่โอ้ยยิงโทรเลยเปิดประตูยูโทรหาตำรวจเร็วเปิดประตูมึงยิงเข้ามาเลยมึงยิงเข้ามากูไม่กลัวหรอกกูมีบังเกอร์ไอ้ควายโอ้โหใช่เลยมึงต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันเก้าอี้กันกระสุนโอ้ยทะลุยันกระหม่อมเลยนะมึงไหนก็ลองเล่าอีกทีหนึ่งสิฮะชี้แจงแถลงความมาว่าใครบอกเลิกใครกันแน่ฉันไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยนะเนี่ยอ๋อค่ะเอาเป็นคนบอกเลิกโบสมันมั่นใจในหนังหน้าหวนมากใช่เอาแฟนคลับที่มีทั้งหมดในชีวิตมาปั่นรวมกันยังไม่หล่อเท่านี้เลยแกกล้ายังไงบอกเลิกคนนี้อ๋อโบสขอโอกาสอีกสักครั้งนะแล้วโบสจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราสองคนพยายามกันหลายครั้งแล้วนะโบ๊ทแล้วเราก็เข้ากันไม่ได้จริงๆให้มันจบแค่นี้เถอะสวยกูจะทนไม่ไหวแล้วสวยเหลือเกินอย่าไปว่ามันมันยังมีแต่เราอะไม่มีไม่พูดเงียบในเมื่อมันเป็นความต้องการของออนะโบ๊ทก็จะเข้าใจแต่อยากให้ออรู้ว่าโบ๊ทจะรอออยู่ตรงนี้เสมอรอวันที่ออจะเปลี่ยนใจโบ๊ทไปก่อนนะไปนะครับตื่นสิตื่นนี่ครูฝันไปหรือเปล่าวันนี้นั่งหน้าอย่างนี้ออจะบอกไม่เสียดายเท่านี้นะเสียดายมากเลยเป็นกล้าดียังไงปฏิเสธคนหล่อเท่าน้องโบ๊ทขนาดนี้ฮะจิตใจกระทำได้อะไรอ่ะก็ความหล่อมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะคะถ้าคนสองคนมันเข้ากันไม่ได้จริงๆแล้วจะฝืนคบกันไปทำไมอะคะอีมันดีแล้วล่ะค่ะออที่รู้ใจตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายพอใจเข้าใจความรู้สึกพี่ออนนะคะตอนที่พอใจจะบอกเลิกพี่นุคบกันมาสักพักนึงพอใจก็รู้สึกค่ะว่ามันไม่ใช่แล้วพอใจก็ไม่อยากให้พี่นุเข้ามาเสียเวลากับพอใจแต่จะว่าไปคิดไปคิดมาก็จริงนะคะหน้าตาเนี่ยไม่สำคัญเท่านิสัยจริงๆด้วยอ่ะดูอย่างพี่ยมสิหล่อไม่ได้ที่พึ่งคุณโบ๊ทเลยแต่เจ๊ก็ลอกของเจ๊หนอไม่ใช่ละไอ้ยมเนี่ยมันเลวทั้งใบหน้าและนิสัยไม่เหมือนคนอื่นหอนหอนด่าผัวหนูอะคะผัวแก่ลูกน้องฉันแต่ไม่ผัวไม่ผัวเจ๊ไม่ด่าผัวหนูพี่บอลค่ะอย่าเพิ่งทะเลาะกันดีกว่านะคะทิพย์ว่าเรามาช่วยกันปลอบใจออดีกว่านะคะพี่นิพค่ะออไม่เป็นไรอะค่ะออชิวๆเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้พอละเล่นในหนังหน้าตัวเองน้องทิพย์ค่ะอย่างนางออเนี่ยไม่ต้องตอบค่ะพี่ว่าพวกเราอะลุมกระทืบไปเลยดีกว่าอย่าเพิ่งกระทืบค่ะไม่รอบอกเบอร์แม่หมอมาก่อนว่าเจ้าแม่ตำหนักไหนอยู่ตรงไหนบอกมาเล่นของเครื่องบอกมาเบอร์มาเอาเบอร์มานี่ลงหน้าทองเบอร์ล่าสุดใช่ไหมเมียค่ะโบ๊ทบอกว่าชอบออที่หน้าพี่หมอหรือว่าเทรนเนอร์นิ่งๆมาใครด่าอะไรเราก็เฉยๆไปอย่างนี้แหละไม่น่าเชื่อนะนานๆได้ขึ้นโรงพักสักทีห่างหายไปนานเจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้การต้อนรับอบอุ่นเหมือนเดิมนะเพื่อนๆเนาะดูท่าทางภูมิใจนะไม่ได้ขึ้นโรงพักทั้งตระกูลแต่พ่ออย่าลุ่นลูก
รับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงครับคุณเป็นต่อครับนะฮะกับตระกูลของผมนะครับเชื่อไหมครับนอกจากประหยัดแมนชั่นที่ผมอาศัยอยู่นะครับก็มีโรงพักนี่แหละเหมือนบ้านหลังที่สองว่ะรู้สึกอบอุ่นมากเลยนี่กะจะเอาหิ้งพักไปตั้งไว้ที่นู่นนะผมทอนปากนะถุยชินแล้วว่างั้นเถอะโอ้ไอ้พวกกากหมามึงจะกากหมูพี่มึงกากหมามึงยิ่งกว่าอีกอย่ามารวมกับผมครับพี่น้องครับกูนี่เป็นคนดีของสังคมไม่ได้ชอบขึ้นโรงขึ้นศาลของพวกมึงครับพี่น้องครับโอ้นี่อย่าเลยพี่อ้นคนนี้พี่ไม่มีสิทธิ์บวยวายพี่ยอมไหววอกด้วยพี่ตัวพาปืนเข้าบ้านผมเลยนะใช่บอกกูปล่อยไม่ต้องมาเถียงเลยพี่เลยเพราะพี่เกือบทำให้ทั้งแก๊งเราเนี่ยย้ายสามโนครัวไปอยู่กับอากงผมแล้วไหมล่ะเริ่มที่มึงเลยวอกเอาก็มึงทะลึ่งพาน้องเขาขึ้นมาบนห้องกูนะจะได้เป็นเรื่องโดนเก็บไป2สำหรับวันนี้อายมไม่พาใครขึ้นห้องแสดงว่ามันก็ไม่มีความผิดใช่ไหมครับผิดหืนซะขนาดนั้นไม่ผิดตรงไหนวะตามกระแสนะเพื่อนเตือนไว้เลยนะทีหน้าทีหลังนี่ไม่ว่าจะเป็นบ้านผมหรือบ้านตัวเองหรือบ้านใครเนี่ยอย่าพาคนแปลกหน้าเข้าไปในบ้านเขาเพราะเราไม่รู้ว่าคนแปลกหน้านั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรมาหรือเปล่าเข้าใจป่ะหมอนรองกระดูกไปหมดแล้วโอ้ไม่ทำกระดูกก่อนเวลาขอโทษเขาก็ต้องยืนกันทั้งนั้นแหละไม่มีมารยาทว่ะเราหวังว่าการติดคุกครั้งนี้ของน้องเติ้ลอะไรเนี่ยน่าจะทำให้เขาคิดได้นะที่อยู่ดีจะเที่ยวเอาปืนไปไล่ยิงทั้งแฟนตัวเองทั้งชู้ขนาดเนี่ยคิดอะไรอยู่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันใจร้อนมากนั่นสิครับอะไรเก่งนะมึงอ่ะคนเดี๋ยวนี้ก็ใจร้อนกันจริงเลยนะครับพี่น้องครับเอะอะไรก็ใช้อารมณ์ตัดสินใจกันตลอดใช่เดี๋ยวก็ขู่ฆ่ากันบ้างอ่ะเดี๋ยวก็ยิงกันบ้างอ่ะแค่ไปรับลูกไปถังแค่นี้ทำไมต้องตบต้องตีด้วยต้องกระทืบด้วยวะนี่ผัวนะเว้ยไม่ใช่วัวใช่ควายเดี๋ยวไอ้สักกะเตี้ยไอ้ที่มึงด่าเมื่อกี้คนสมัยนี้เหรอเมียกูนี่แหละโอ้โหมึงทำไมจับจริงโอ้ยใครสั่งทุเรียนมาโอ้โหแต่คุ้มครับผมลักษณะจะเป็นทุเรียนเมืองนนกุ้ยบ้าพูดจะกูเห็นภาพเลยสองคุณน้ำปากเนี่ยอะไรของพี่วะไอ้บอกใครอย่าส่งเสียงนะเว้ยม้าโทรมาเดี๋ยวกูเคลียร์กับกูเองฮัลโหลจ้าม้างานยุ่งมากเลยจ้ะเนี่ยกำลังสับเป็ดเลยจ้าเลิกงานเดี๋ยวม้าจับกลับแน่ๆจ้ะจ้ะกะฮะฮัลโหลม้าอย่าไปเชื่อมันมันมาแอบกินเหล้ากับผมแต่หัวค่ำแล้วแถมพาผมไปขึ้นโรงพักมาด้วยเนี่ยสร้างแต่เรื่องตัวพี่เนี่ยใช่แล้วนัวเนียมากเลยอีผู้หญิงที่ชื่อน้องแอนเนี่ยอ่ะคุยม้าจ๋าคือมันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้โหมึงไม่เว้นช่องเลยกูพูดเลยไอ้ต่อไอ้เลวม้าไม่ใช่ไม่ได้ด่าม้าเลวจ้ะอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป